ไปดูมาแล้วนะครับผมกับ The Fall Guy นะครับผมหรือว่า Stuntman คนจริงนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเกินคาดมากๆเลยเรื่องนี้ผมก็หวังระดับนึงนะว่ามันน่าจะเป็นหนังแอคชั่นที่ดูสนุกพอประมาณดูเพลินๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันมากกว่าความเพลิดเพลินทุกคนเพราะว่ามันกินใจมากๆเลยโดยเฉพาะจริงๆนะคนที่เป็นคนทำหนังอย่างผมเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านี่คือเป็นหนังที่ทำมาสำหรับคนทำหนังโดยเฉพาะแต่ว่าคนที่เป็นคนดูหนังโดยที่แบบไม่ได้อยู่ในสายงานนี้เนี่ยคุณก็จะสนุกกับหนังเรื่องนี้ได้นะเพราะว่าหนังเนี่ยมีฉากมันๆมากมายนะเป็นฉากที่พูดถึง Stuntman คนนึงนะที่จะต้องออกกองนะฮะแล้วก็ไปอยู่ในฉากหวาดเสียวต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ไม่ว่าจะต้องตกจากที่สูงไม่ว่าจะต้องไปทำนู่นทำนี่ขับรถจนพลิกคว่ำหลายตลบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มากเท่ากับความเจ็บปวดเพราะว่าเขาต้องเดินออกจากชีวิตคนที่เขารักโอ้โหแค่นี้ก็เจ๋งเลยใช่ไหมครับทุกคนคือเรียกได้ว่าแบบเรื่องนี้มันเกินคาดมากมันไม่ใช่มีแค่เฉพาะฉากแอคชั่นเรื่องนี้เนี่ยไรอันกอสลิงนะฮะก็ได้รับบทเป็นสตันแมนนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นสตันแมนของตัวพระเอกของหนังที่เขาแสดงนะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยอยู่ดีๆวันนึงเขาหายไปจากกองถ่ายทุกคนตัวโปรดิวเซอร์ก็เลยแบบว่าเฮ้ยสตันแมนยูจะต้องออกไปตามเขานะเพราะว่าคนอย่างสตันแมนเนี่ยคือไม่ว่าคุณจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันโอ้ยฟังแล้วเจ็บป่ะเรื่องนี้มันก็แอบเสียดสีวงการสตันแมนอยู่พอสมควรนะเพราะว่าสตันแมนเนี่ยคุณจะต้องเอาตัวเองไปเจ็บแทนคนอื่นนะจะต้องเอาไปออกบู๊บ้างหรือไปรับหมัดแทนคนอื่นไปรับแรงกระแทกต่างๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคนที่ได้หน้าก็คือดาราไม่ใช่ตัวพวกนี้เลยนะฮะไม่ใช่สตันแมนเหล่านี้เลยอะไรเงี้ยนะตอนนั้นที่เขาต้องเหนื่อยต้องเจ็บอาจจะได้ตังก็จริงแต่ว่าโอ้มันก็เสี่ยงภัยอันตรายพอสมควรนะครับฉะนั้นตัวผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยคุณเดวิดลิตเนี่ยนะครับก็มาจากสตันแมนมาก่อนตอนนี้ก็จะมาทำหนังที่โด่งดังอย่างเดดพูล2เอ่ยนะฮะหรือร่วมกำกับในจอห์นวิกภาคแรกเอ่ยหรือแม้กระทั่งหนังที่เขาทำล่าสุดอย่างบอลเลตเทรนนะฮะซึ่งบอกเลยว่าถ้าไม่นับจอห์นวิกเนี่ยเรื่องอื่นๆผมเฉยๆมากกับงานเขานะฮะบอลเลตเทรนหรือว่าเดดพูล2เนี่ยผมก็ไม่ใช่ทางเท่าไหร่นะแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเหนือความคาดหมายนี่คือความลงตัวในแบบที่เหลือเชื่อมากๆนะฮะคือแน่นอนว่านักแสดงเอาอยู่ด้วยล่ะนะฮะแรนกอสลิงเองเนี่ยเล่นบทแบบเฮ้ยเป็นสตันที่แบบว่าโอ้โหขับรถนี่คือทุกอย่างดูแบบเท่มากอ่ะทำอะไรก็เท่ใช่ไหมทุกคนคือเห็นแกในเรื่อง drive หรือเรื่องอะไรต่างๆบทบู๊บทอะไรเนี่ยเขาก็เล่นออกมาได้ดีมากอยู่แล้วแต่ว่าเวลาบทที่มันจะต้องแสดงความเหงาออกมาบทที่แบบดูแล้วเหมือนมีความน้อยๆดูเศร้าๆอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือต้องแบบขับรถไปด้วยคือแบบอยู่ดีๆต้องขับพลิกตีลังกาแต่อีกฉากนึงคือต้องนั่งอยู่ในรถเปิดเพลงเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตาเขาก็คือนึกถึงลาลาแลอะไรเงี้ยคือแบบมันได้มากเลยทุกคนคือแรนกอสลิงเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่เรียกได้ว่าถ่ายทอดบทอะไรออกมาก็ดีอ่ะนะฮะเรียกได้ว่าเขาเอาอยู่จริงนะครับแล้วก็นางเอกเนี่ยก็คือเอมิลี่บรันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยผมเคยเจอทั้งคู่และตัวจริงนะฮะคือทั้งสองคนมีเสน่ห์มากเอมิลี่บรันเนี่ยที่เขาเคยเล่นหนังบู๊อย่างไอ้พวก Age of Tomorrow เอ่ยหรือเรื่องอื่นๆ Quiet Place หรือเรื่องอะไรต่างๆเอ่ยเนี่ยนะฮะพอเขามาอยู่เรื่องนี้เนี่ยเขาต้องรับบทแบบมีความแบบเป็นบทที่จะต้องเป็นเดอะแบกพอสมควรเพราะว่าเขาต้องเป็นผู้กำกับหนังด้วยนะซึ่งก็เป็นผู้กำกับหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าใหม่นะครับผมที่เรียกได้ว่าเลื่อนขั้นจากตะกล้องมาเป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเรื่องนี้มันก็จะมีเรื่องไซส์สตอรี่บางอย่างที่พูดถึงความรักนะฮะของคนที่เหมือนกับว่าเฮ้ยมันอยู่ดีๆวันนึงมันไม่ได้อยู่ในชีวิตกันแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนึงจะต้องกลับมาโคจรในชีวิตกันเพื่อแบบเหมือนขอโอกาสที่จะแก้ตัวอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยนะฮะสตันแมนถ้าเกิดว่าทำพลาดมันก็ยังมีเทคใหม่เทคใหม่ได้ใช่ป่ะแต่ความรักถ้าเกิดว่ามันพลาดหรือว่ามันจบลงด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้อยากจะให้มันจบลงอย่างนั้นแต่ว่าแค่ว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าเหมือนเรารู้สึกว่ามันไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านั้นอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้ไหมถ้าจังหวะมันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเรื่องนี้มันมีพูดหลายอย่างครับนอกจากการทริบิววงการสตันอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้มันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นฉากแอคชั่นฉากบู๊ฉากอลังต่างๆเนี่ยมันมาเต็มแน่นอนทุกคนดูใน IMAX เนี่ยคุ้มค่าแน่ๆเพราะว่าเสียงภาพเนี่ยโอ้โหคือมันมิกซ์มาอย่างดีนะฮะคือมันไม่ได้ดูแบบน่ากลัวดูจนใจสั่นเหมือนกับพวก Civil War ที่มันดูแล้วเสียงกระสุนปืนมันน่ากลัวแต่มันดูแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นนะฮะเรื่องนี้มันจะดูรู้สึกตื่นเต้นดูรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันน่าติดตามจังวะแต่ละฉากมุมกล้องแต่ละมุมอะไรเงี้ยการแบ่งวิชวลต่างๆอย่างเช่นบางเฟรมมันแบ่งครึ่งนึงอะไรเงี้ยนะฮะคือเขาออกแบบงานวิชวลต่างๆได้ดีมากรวมถึงงานสร้างต่างๆโปรดักชั่นนี่คือไม่ใช่เล่นๆนะทุกคนคือเขาพาเราไปเหมือนกับว่าเราอยู่ในกองถ่ายฮอลลีวูดจริงๆอ่ะเอาจริงนะฮะซึ่งมันไม่ใช่กองเล็กๆเลยมันต้องทำงานภายใต้คนมากมายและทำงานภายใต้ความกดดันต่างๆมหาศาลอะไรเงี้ยตัวละครอีกตัวที่ผมชอบก็คือตัวโปรดิวเซอร์นะฮะคือแบบว่านางจะเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับคุมเกมอยู่มากอ่ะคือจะให้คนทำอะไรเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าเธอจะต้องแบบสามารถที่จะหวานล้อมไม่ได้สามารถพูดที่ได้เพื่อให้งานมันไปถึงที่สุดหรือว่าให้มันบรรลุจุดประสงค์อย่างที่เขาต้องการอะไรเงี้ยนะฮะตัวโปรดิวเซอร์นี่คือใช่เลยนะคือในกองถ่ายมันต้องมีคนอย่างนี้จริงอยู่ในกองนะครับเนี่ยนายคือคนนี้นะฮะที่ถือโทรศัพท์จะแตะอยู่เนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยหนังมีความประทับใจมากกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่องนี้กันในโรงภาพยนตร์นะฮะคือ The Fall Guy เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่
พูดถึงวงการสตันซึ่งแน่นอนว่านอกจากเรื่อง Light On ที่สร้างโดยเฉินหลงเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เห็นหนังที่มีการทีบิวถึงวงการสตันแบบจริงจังนะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงวงการสตันด้วยก็จริงนะแต่ว่าขณะเดียวกันฉากที่มันอยู่ในเรื่องเนี่ยมันสนุกมากนะฮะมันวายป่วงมันเหมือนเป็นภารกิจบางอย่างที่ตัวเอกจะต้องทำแล้วมันก็ค่อยๆหาว่าสุดท้ายเนี่ยใครคือตัวร้ายของเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ต้องไปลองติดตามดูนะฮะบอกได้เลยมันสนุกจริงแล้วคำว่า The Fall Guy เนี่ยคุณจะรู้ความหมายว่ามันทำไมมันต้อง The Fall Guy นะฮะในเรื่องแล้วแบบในฉากช่วงแรกและในฉากช่วงท้ายที่มันเป็นที่มาของคำว่า The Fall Guy เนี่ยมันเท่มากจริงๆทุกคนเออนะฮะเนี่ยจำไอ้ตอนที่แบบว่าพระเอกมันดูร่วงหล่นลงมานะครับเออต้องไปดูว่าทำไมนะครับแล้วก็แบบสตันเองเนี่ยนะฮะคือเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องเอาตัวเองไปรับทุกอย่างแทนคนอื่นรับปัญหาแทนคนอื่นเรื่องนี้มันฉลาดอย่างนึงตรงที่ว่าปกติตำแหน่งสตันแมนเนี่ยมันจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปรับลูกแทนคนอื่นใช่ไหมรับลูกกระสุนรับแบบการถูกไฟไหม้รับอุบัติเหตุเสี่ยงภัยหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยจะต้องเอาตัวไปรับแรงกระแทกแทนคนอื่นแต่ในขณะเดียวกันสตันแมนในที่นี้นะฮะที่เป็นตัวของคาแรคเตอร์พระเอกเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องเอาตัวเองเนี่ยไปรับแรงกระแทกในชีวิตคนอื่นด้วยคือชีวิตคนอื่นมันมีปัญหามันไม่ใช่ชีวิตพระเอกฉันจะต้องไปรับแรงกระแทกแทนคนอื่นนะฮะเพื่อให้ชีวิตของเขาเนี่ยไปต่อข้างหน้าได้อะไรเงี้ยฉะนั้นถ้ามันไม่มีคนเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่มีคนอย่างพระเอกหรือไม่มีคนอย่างสตันแมนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชีวิตไม่ว่าจะเป็นกองถ่ายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุผลอย่างที่มันควรจะเป็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็ทำให้เราได้รู้อีกหลายอย่างนะครับรวมถึงการที่แบบว่าเราแบบมี energy แบบคนในกองถ่ายอยากออกกองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือมันดีมากจริงทุกคนดูแล้วเติมไฟจริงมันพูดถึงความเป็นซีนิมาติกศิลปะภาพยนตร์ต่างๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะคือมันเล่าเรื่องได้อย่างแบบว่าเฉียบคมแล้วก็ฉากแอคชั่นเอ่ยวิธีการเล่าการตัดต่อลำดับภาพต่างๆเนี่ยโอ้โหมันสนุกจอยมากๆทุกคนดูง่ายดูมันนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายก็จะมีความซึ้งเช่นกันนะครับแล้วก็มีฉาก MVP ฉากแขกรับเชิญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่บอกว่าเป็นใครมารับเชิญแล้วกันคือฮากันทั้งโรงเลยนะครับคือฮากันมากนะครับแล้วหลายฉากผมก็หัวเราะขำกิ้งเลยจริงๆทุกคนคือมันแบบว่ามีความตลกโปกฮาในแบบที่ว่าโอ้โหมันบันเทิงมากแล้วมันก็ดีงามมากมันเป็นหนังที่ดูจริงใจสุดๆคือไม่แปลกใจเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้มันมีความเป็นหนังแมสก็จริงนะเป็นหนังสตูดิโอแบล็คบัสเตอร์ฟอร์มใหญ่แต่มันก็เป็นหนังที่ได้รับความรักจากนักวิจารณ์พอสมควรนะครับคือนักวิจารณ์ก็ค่อนข้างชอบหนังเรื่องนี้พอสมควรในต่างประเทศอะไรเงี้ยฉะนั้นไม่แปลกใจเลยทุกคนเพราะว่าหนังเนี่ยมันได้แบบว่าพูดถึงชีวิตของคนเป็นสตันจากอินเนอร์จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวแรนกอสลิงก็สามารถส่งการแสดงที่ยอดเยี่ยมออกมาด้วยนะครับรวมถึงทุกตัวละครทุกนักแสดงนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผม The Fall Guy นะครับก็เชียร์ให้ทุกคนไปดูในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ